หลังจากการแข่งขันซีวีลีกจบลงท่านนายกสมาคมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงของเราเพราะเริ่มมีข่าวแพร่มๆออกมาก็เริ่มอีกแล้วค่ะวาทกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เสกสรรปั้นแต่งขุดขึ้นมาพูดขุดขึ้นมาแซะขุดขึ้นมาด่าขุดขึ้นมาด้อยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าคนกลุ่มนั้นน่ะเขาเริ่มทำงานด้วยวาทกรรมแบบไหนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง Art Spot Thailand อีกครั้งนึงค่ะช่องที่หลายๆคนแซะค่ะว่าเป็นช่องนางแบกสมาคมก่อนอื่นขอออกตัวนิดนึงนะคะว่าการที่ทำช่อง YouTube แล้วชักชวนให้เพื่อนๆมากดไลค์หรือว่ามากดติดตามไม่ได้มีเจตนาว่าเราอยากโด่งอยากดังเพื่อที่จะหารายได้ค่ะแต่ว่ามันจำเป็นค่ะมันจำเป็นเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีผู้ติดตามถ้าเราเป็นคนที่ยอดวิวน้อยมากๆคำพูดของเราจะไม่มีน้ำหนักเพราะเจตนาของเราก็คือเราอยากส่งเสริมค่ะในกีฬาที่เรารักและเราก็อยากทำอะไรเพื่อสังคมบ้างในบั้นปลายชีวิตแม้ว่าจะช่วยได้เพียงแค่เล็กน้อยก็ตามค่ะ อุดมการณ์ดีขนาดนี้จะไม่กดไลค์จะไม่กดติดตามกันบ้างชะหรอเพื่อนๆรู้ไหมว่าทิศทางการทำตลาดในทุกวันนี้น่ะถ้าเราหากินกับคนที่ด้อยสติปัญญามันหากินง่ายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะตั้งพรรคการเมืองคิดไปคิดมาบางทีก็อยากจะไปลงสมัครส.ส.ดูบ้างนะเอ้าใครคว้างเกือกมานี่พูดเรื่องการเมืองฮิตเดียวเนี่ยไม่พอใจแล้วคว้างรองเท้าใส่เลยง่ายจะตายค่ะทำช่องให้คนเข้ามาด่าคนนั้นคนนี้คนโน้นน่ะยอดวิวเยอะประสบความสำเร็จมีผู้ติดตามมากมายพูดอะไรก็ชี้นำสังคมได้ก็อยากวิงวอนค่ะว่าให้นึกถึงส่วนรวมบ้างทำเพื่อประโยชน์ของวงการวอลเลย์บอลบ้างบ่นไป2นาทีสว่าบายใจขึ้นมานิดนึงตอนที่โค้ชด่วนทำหน้าที่นี้อยู่ค่ะหลายคนเหลือเกินออกมาเรียกร้องอยากได้โค้ชออสอยากได้ฟังคุณภรรยาโค้ชออสออกมาไล่โค้ชด่วนวันละ3เวลาก่อนอาหารหลังอาหารพอโค้ชด่วนตัดสินใจพอกันทีกับการคุมทีมชาติไทยก็ชวนโค้ชชำนาญค่ะไปเทิร์นโปรที่อินโดนีเซียกันดีกว่า เรื่องนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าใครชวนใครแต่ว่าก็ไปอยู่ในที่ที่เขาเห็นคุณค่าน่ะและปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราโอกาสไปโอลิมปิกแทบจะไม่มีค่ะการแข่งขันในรายการระดับโลกก็มีแค่รายการเดียวนั่นก็คือรายการ VNLมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่ทางสมาคมจะมอบหมายบทบาทนี้ให้กับโค้ชยะรับผิดชอบและการแข่งขันรายการ VNL ในปีนี้กฎก็คือจะไม่มีการตกชั้นนักกีฬาแต่ละทีมก็บางทีมก็ส่งมาแบบจัดบางทีมก็ส่งมาแบบชุด2ตอนนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของโค้ชยะจบแล้วค่ะซึ่งเราก็พูดมาตลอดนะคะว่าไม่ต้องไปไล่กันหรอกเดี๋ยวจบซีวีลีกเขาก็ไม่ทำหน้าที่นี้ต่อแล้วที่เขาเสียสละอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์มาก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะและตอนนี้เหยื่อรายต่อไปที่สังคมโซเชียลกำลังจุดประเด็นกันก็คือโค้ชออสค่ะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ว่างมากๆกับการเล่นโซเชียลค่ะเขาจะโพสต์ทีมากๆด้วยเนื้อหาเดิมๆหลายเพจหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter เว็บบอร์ดและคนพวกนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนนะคะจะมาในรูปแบบอวตารหลากหลายชื่อหลากหลายหน้าและการที่เขาทำเรื่องนี้บ่อยๆค่ะอาจจะเป็นคนคนเดียวแต่ใช้หลายชื่อหรือไม่ก็อาจจะเป็นกวนใดกวนหนึ่งค่ะคอยสร้างกระแสปั่นในทางที่เสียหายได้ตลอดเวลาและขยันมากๆด้วยค่ะมีไลฟ์สดวอลเลย์บอลแข่งเมื่อไรค่ะอุ้ยเข้ากันมาเยอะแยะไปหมดค่ะนั่งพิมพ์นั่งฟลัดด่าสมาคมบ้างด่านักกีฬาบ้างด่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ด่ามีอยู่อย่างเดียวค่ะตัวเองและพอคนส่วนหนึ่งค่ะเห็นคำพูดนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าวิจารณญาณที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วก็หลงเชื่อค่ะก็พูดต่อพูดตามไปพูดไปเรื่อยและท้ายที่สุดค่ะคำพูดมั่วซั่วมั่วซั่วที่ปั่นกันขึ้นมาหลายคนก็หลงเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงและเราต้องไม่ตกเทรนค่ะเทรนไปทางไหนเราต้องหันไปทางนั้นตอนนี้เทรนก็คือนายกสมาคมแก่แล้วยังไม่พอค่ะยังสานต่อแนวความคิดระบบอุปถัมภ์อยู่กันแบบครอบครัวทำให้วงการวอลเลย์บอลไม่ก้าวหน้าเราต้องมีคณะบริหารชุดใหม่ยกชุดเราต้องได้โค้ชนอกนายกสมาคมจะต้องเป็นไฮโซนำสกุลดังๆทำธุรกิจระดับหมื่นล้าน
นายกสมาคมให้สัมภาษณ์ว่าต้องการโค้ชที่เข้าใจถึงระบบระเบียบวัฒนธรรมของประเทศไทยในส่วนนี้ก็เอาไปขยายกันค่ะว่าต้องการให้เข้าสู่ระบบหมอบกราบใช่ไหมต้องไวสวยแต่แท้ที่จริงแล้วแอดอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ารูปแบบการเล่นวอลเลย์บอลของไทยนั้นเราพยายามสร้างสรรค์รูปแบบของเราขึ้นมาค่ะเพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์ของไทยมีสไตล์การเล่นที่เราเรียกว่าบอลสูตรไทยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นนะคะว่าหลายๆชาติเริ่มจะเล่นแบบเราแล้วก็มีนี่แหละค่ะคือคุณค่าและรูปแบบบอลสูตรต่างๆมีเยอะมากค่ะและตอนนี้ได้เริ่มใช้ในรายการเยาวชนในโรงเรียนถ้าใครติดตามรายการวอลเลย์บอลของโรงเรียนก็จะได้เห็นนะคะว่าเด็กๆของเราตอนนี้ใช้บอลสูตรกันแล้วค่ะและในเมื่อเราพัฒนามาจนถึงจุดนี้แล้วเราจะให้ใครมาสานต่อหลายคนบอกว่าได้สิเมื่อก่อนน่ะฝรั่งช้าตอนนี้ฝรั่งไม่ช้าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหันไปเล่นแบบฝรั่งให้ฝรั่งมาสอนให้ต่างชาติมาสอนแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะเอาชนะฝรั่งได้ตอนนั้นน่ะงานยากกว่าตอนนี้มากมายตอนนั้นนักกีฬาตัวสูงๆเราแทบจะไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีทรัพยากรน้องๆ นักกีฬาที่กำลังจะขึ้นมามีส่วนสูงที่สูงมากขึ้นแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ผสมผสานกับบอลสูตรของเราซึ่งตอนนี้การที่มีรายชื่อของโค้ชออสเป็นแคนดิเดตหัวหน้าสตาฟโค้ชน่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มออกมาดิสเครดิตโค้ชออสกันด้วยประเด็นต่างๆค่ะเช่นว่าประเด็นลาออกแล้วกลับมาเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองเช่นว่าผลงานในการทำทีมตอนที่ไปคุมทีมนั้นทีมนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จและคนคนนี้นี่แหละที่อยู่เบื้องหลังความล้มเหลวของวอลเลย์บอลไทยคนคนนี้นี่แหละที่ชักใยอยู่หลังม่านตอนนี้กำลังเฝ้าจับจ้องมองเก้าอี้นายกสมาคมแบบตาเป็นมันคนคนนี้นี่แหละที่คิดรูปแบบการเล่นแบบซุปเปอร์ฟาสต์ที่ทำให้วอลเลย์บอลไทยของเราตกต่ำเฮ้ยูฉันอาจจะเกิดไม่ทันนะวอลเลย์บอลไทยของเราอยู่ในจุดรุ่งเรืองที่สุดยุคไหนอ่ะพอดีว่าเราเป็นวัยรุ่นยุค90นั้นอธิบายให้เราตาแจ้งทีจ้ะเผื่อว่าอวตารต่างๆที่ใช้งานโซเชียลอยู่ตอนนี้ที่โอ้ยขุดโค้ดออสมาด่าเขาเป็นวัยรุ่นยุค60ยุค70ยุค80ก็เล่าให้วัยรุ่นยุค90ฟังหน่อยค่ะแหมพอตอบต้อแย้งกันทีไรมาเรียกเราป้าน่ะแต่ว่ารู้หมดเลยอ่ะอดีตใครเป็นยังไงอะไรยังไงเถียงไม่ออกบอกกินบุญเก่าบุญเก่าเนี่ยคนที่เจริญแล้วเขาเรียกว่าเครดิตค่ะแต่ว่าสัมภเวสีจะเรียกว่าบุญเก่าสร้างไว้บ้างนะคะเครดิตเนี่ยเผื่อว่าตายไปอ่ะมันจะมีแค่เหรียญบาทเหรียญเดียวนั่นคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะมาระบายอารมณ์หลังจากไปท่องยุทธภพมาในแหล่งอโคจรที่หนึ่งเป็นแหล่งที่ไม่เชียร์วอลเลย์บอลไทยค่ะดูแต่โอลิมปิกแหมแต่พอมีข่าวว่าโค้ชออสจะกลับมาคุมทีมชาติไทยไม่รู้เขาเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรอิจฉาแล้วนะดูออกเพื่อนๆที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วเป็นคนที่ชอบท่องยุทธภพอย่าลืมนะคะพกจักรยานไว้ด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากวัยรุ่นยุค90ที่หวังคำชี้แนะจากวัยรุ่นยุค60 70 80แต่ถ้าเป็นพวกประเภทปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมก่อนที่จะได้ฆ่าโค้ชออสด่าโค้ชออสเยอะเย้ยถากถางเหยียดยามโค้ชออสก็ไปหาข้อมูลมาหน่อยนะคะหาข้อมูลด้วยตัวเองน่ะไม่ใช่ไปจำขี้ปากคนอื่นเข้ามาอย่าให้คนเจน Y ว่าได้ค่ะว่าคนเจน X อ่ะหลอกง่ายขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับฟังรับชมคลิปที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ใดๆนะคะแอดมินแค่บ่นอย่างเดียวค่ะคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบอกว่าไม่เจอดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ